สวัสดีครับคลิปนี้นะครับนัดจะพาทุกคนมาดูเจ้า Minecraft ต่างๆที่นัดกับจักต่อแก้มังกรนั่นเองเพราะว่ามีหลายคนทักมาถามนัดว่าพี่ครับพี่ครับพี่ครับคุณครับน้องครับต่อแก้มังกรสามารถกราฟได้ไหมใช่แล้วที่อยู่ข้างหน้าทั้งหมดนี้ที่ทุกคนเห็นนะครับที่อยู่ตอนนี้อันนี้คือต่อแก้มังกรทั้งหมดเลยอันนี้นัดกราฟเองหมดทั้งหมดเลยนะครับทุกคนอยากจะบอกว่าต่อแก้มังกรเป็นต่อชนิดหนึ่งที่กราฟดีมาก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 ดีที่สุดเลยและเป็นต่อที่หัดกราฟด้วยนัดหัดกราฟจริงนัดก็อยู่ในช่วงที่หัดกราฟก็คือแบบว่าต่อแก้วมังกรนี้เวิร์กมากเลยทุกคนต้นทุนก็ต่ำด้วยเพราะนักไม่ได้ซื้อนัดติดมาจากหลังบ้านต่ำมาจากหลังบ้านแล้วก็มาใช้ทุกคนเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูนะนี่เจ้านี่ก็ต่อแก้วมังกรต่อชั้นๆแบบนี้เลยนะทุกคนนี่แบบนี้เลยเห็นไหมทุกคนอันนี้ก็เป็นด่านนะนัดกราฟด่านตัวอย่างนั้นก็จะติดหน่อมันเองแล้วมันก็จะติดแล้วมันก็จะเริ่มเติบโตเรื่อยๆอย่างหัวนี้นัดชอบมากทุกคนดูสินี่คือเจ้าทีรับนัดก็กราฟตอกแก้วมังกรมันเองนะนี่แหละคือแบบน้องส่งดีมากเลยทุกคนหัวยังก็ปิ๋วเดียวเองอะแต่น้องออกหน่อเลยนะออกหน่อเต็มไปหมดเลยแล้วก็ข้างหลังนี่เจ้าผู้หางก็รอบที่นัดเคยลงคลิปไปบ่อยๆทุกคนนัดตัดไป2รอบแล้วนะคือแบบได้หน่อได้ยอดของเขาเนี่ยยาวขนาดนี้บ้างยาวกว่านี้บ้างอ่ะไปหลายท่อนแล้วทุกคนแล้วมันก็ยังแตกเรื่อยๆอันนี้ก็ยังแตกสามหน่อนี้ยังสองหน่อแล้วยังมีอีกที่นัดกราฟไว้ข้างหลังนะมันก็เริ่มออกเรื่อยๆทุกคนแล้วนี้ก็เป็นตอแก้วมังกรนะทุกคนไม่ใช่ตอสามเหลี่ยมนะเนี่ยตอแก้วมังกรนะเนี่ยกราฟได้ดีเลยส่งหัวไม้ดีๆจะเดินตัวดีๆไม่แพ้ตอสามเหลี่ยมเลยทุกคนไม่ว่าทุกคนจะใช้ตอสามเหลี่ยมหรือตอแก้วมังกรอ่ะนับว่ามันไม่ต่างกันเลยนะแต่ข้อเสียของตอแก้วมังกรคือเจ้าตอเขาอะเนื้อตรงใต้ตอนะครับทุกคนเนื้อตรงฐานตอตรงเนี้ยน้องจะชอบหายไปคือแบบว่าเหลือแต่แกนตอแต่ถามว่าน้องเป็นอะไรไหมไม่เป็นไรนะน้องสามารถเจริญเติบโตได้ปกติเลยน้องโตได้เหมือนปกติเจริญเติบโตปกติหาอาหารได้เก่งเหมือนเดิมแต่เพียงเพราะว่าญาติเป็นแบบนั้นเฉยมีผลอะไรทุกคนตราบใดที่หัวไม้เรายังไม่ตายตอเรายังไม่เน่ารับรองจะเริ่มเติบโตแน่นอนฝากไว้นะคะว่าตอแก้วมังกรเนี่ยใช้ดีๆเยี่ยมเลยครับทุกคนไปแล้วนะบ๊ายบาย